พิธาเปิดเรื่องลับๆที่ไม่มีใครรู้โชว์รอยสักสุดฮอตเผยวิธีจีบสาวชอบก็บอกตรงๆเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองก็มาเยอะล่าสุดวันที่16กันยายน2566ทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศตึงๆมาพูดเรื่องชีวิตส่วนตัวบ้างผ่านทางรายการตี10เดย์โดยในช่วงหนึ่งทีมพิธาได้ย้อนกลับไปสมัยวัยรุ่นว่าเป็นเด็กแสบไม่เบาที่จำได้เลยว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับรอยสักยอมรับว่าชอบสักมากมีสักที่ต้นแขนขวากับข้อเท้าขวาซึ่งกฎหมายที่นิวซีแลนด์ให้อายุเท่าไหร่สักได้อย่างถูกกฎหมายพอครบวันเกิดปุ๊บก็ไปสักวันนั้นเลยสักไปประมาณ 3-4 ที่จนคุณพ่อกับคุณแม่บอกให้พอได้แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าชอบนักดนตรีด้วยเวลาที่เขาสักก็ไปสักตามโดยลายที่สักเป็นฝีมือจากพี่น้องชนเผ่าเมารีก่อนจะเปิดรอยสักที่เท้าให้ดูซึ่งเป็นรอยสักที่เล็กที่สุดแต่เจ็บที่สุดเพราะเป็นบริเวณกระดูกล้วนๆเจ็บกว่าแขนสักไปถึงช่วงม.ปลายคุณพ่อกับคุณแม่ก็บอกให้พอไม่ให้สักแล้วก็ยอมหยุดถามว่าตอนนี้จะสักอีกไหมตอนนี้คงไม่แล้วเพราะลูกสาวก็มาถามเรื่องรอยสักว่าสักทำไมไม่เห็นสวยเลยเนื่องจากผ่านไป30กว่าปีรอยก็เริ่มจางๆจนมองไม่ออกแล้วว่าเป็นลายอะไรเมื่อถูกถามเรื่องความรักว่าเคยแต่งกลอนจีบสาวทิมพิธาก็ปฏิเสธทันทีว่าไม่จริงเพราะจีบสาวไม่เป็นไม่ค่อยจีบถ้าชอบก็บอกตรงๆเลยว่ารู้ไหมว่าชอบแค่นั้นเลยแต่สมัยก่อนมีแพ็คลิงก์หรือเพจเจอร์ก็อาจจะมีบ้างซึ่งแพทก็ได้เล่าเสริมว่าแต่ก่อนตนมีเป็นสมุดกลอนเลยจากนั้นแพทก็พูดกลอนขึ้นมาว่าค้อนมีไว้ทุบรักนะจุ๊บๆมีไว้บอกเธอซึ่งทิมพิธาก็พูดมุกจีบสาวบ้างว่าคืนนี้เอากรรไกรวางไว้ข้างๆเตียงนะจะได้ไม่ห่างกันไกลและบอกว่าถ้าอะไรแบบนี้จะมาจากเพื่อนทั้งนั้นตนไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้ทั้งนี้สามารถรับชมเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไปจนถึงการวางแผนในอนาคตของทีมพิธาได้ในรายการตี10เดย์ค่ะ